ำเริ่มความหวานปรนเปรอหวานทั้งน้ำที่รื่นรมกลั่นมาจากความตรอมตรมความร้าวระบมความขื่นขมของหมู่ชนดื่มกินหยาดเนื้อมนุษย์ที่หลั่งไหลริ่งหยดเลือดแดงชาติศาสตร์ถึงกระดุดปากฟ้ามันเสือโสบินประดับและร้อนลามแห่งทะเลทรายดูธรรมมาชาติขัดแย้งประหนึ่งขาวดำที่สุดแสนหวานและคืนขมใจงามในนภาเพียงใดคุณค่ายอมไรเนื้อแผ่นดินยากเข็ญบนความระคำลำเข็ญไรเล่าจะเห็นสุขของตนชื่นชมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงส่องแสงรายการที่เรามาอ่านหนังสือเพื่อเพื่อนๆผู้พิการทางสายตากันนะคะเสียงส่องแสงของเราวันนี้มาถึงตอนที่38631อยู่กันที่วารสารหนังสือใต้ดินฉบับ Under Teen Forever นะคะวันนี้เราก็จะมาอ่านกันต่อสำหรับพาร์ทสุดท้ายนะคะ13เรื่องสั้นก่อนรัฐประหารส่งเข้าประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้ารัฐสภาไทยเราก็มาถึงเรื่องสั้นที่ชื่อว่าน้ำตาที่ต่างนะคะอ่านไปได้แล้วบางส่วนนะคะลองดูวันนี้อาจจะจบก็ได้นะคะก็แต่ก็ถ้าเกิดว่ามีอุปสรรคขัดข้องก็อาจจะไปได้แค่ไหนก็ลองดูนะคะท่านผู้ฟังคะเอาละค่ะเรามาอ่านกันต่อเลยนะคะสำหรับน้ำตาที่ต่างของจิรัตประเสริฐทรัพย์นะคะมาถึงตอนที่3ค่ะโรลองที่รักจู่ๆอาจารย์วิกเตอร์ก็ทำให้ฉันคิดขึ้นมาเขาตั้งข้อสังเกตว่าในเมื่อพวกเรารักนายพลเดริด้าหากเราพูดอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับท่านในทางร้ายไม่ว่าจะเป็นการพูดด้วยเหตุผลจริงๆหรือการล้อเล่นและมีคนมาปรามฉันเกี่ยวกับคำพูดนั้นประมาณว่าเดี๋ยวจะติดคุกหรืออะไรทำนองนี้อาจารย์วิกเตอร์ถามฉันว่าปฏิกิริยาเช่นนี้มันจะเป็นความรักในรูปแบบไหนน่าคิดเหมือนกันนะเพราะที่ผ่านมาเราก็ล้วนเติบโตกันมาด้วยปฏิกิริยาแบบนี้ทั้งนั้นโรลองฉันลืมแนะนำอาจารย์วิกเตอร์เป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของฉันฉันชอบเขามากในขณะที่อาจารย์คนอื่นสอนให้ฉันท่องความเป็นมาของประเทศชาติให้ประเทศชาติเราให้จำขึ้นใจอาจารย์กลับไปสอนเรื่องอื่นอาจารย์สอนให้เรารู้จักต้นกำเนิดของบรรพบุรุษถิ่นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นความเกี่ยวเนื่องกันของชุมชนและวิเคราะห์กันด้วยเหตุผลกับเรื่องใกล้ๆตัวอาจารย์เคยถูกอธิการบดีเรียกไปพบอยู่บ่อยๆเพราะที่การบดีไม่พบรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างชาติของนายพลเดริด้าในข้อสอบปลายภาคเลยฉันชอบเรียนกับเขาเพราะฉันไม่อยากเรียนในสิ่งที่ฉันได้รู้มาตั้งแต่เด็กแล้วแต่บางครั้งฉันก็รู้สึกแปลกๆอยู่บ้างที่อาจารย์เป็นคนเพียงคนเดียวในมหาวิทยาลัยที่ไม่กล่าวเชิดชูหรือแสดงความรักต่อท่านผู้นำออกนอกหน้าเพื่อนนักศึกษาหลายคนเกลียดเขาตอนแรกฉันก็ผ่านจะเกลียดไปด้วยหากแต่วิชาที่เขาสอนกลับมีเสน่ห์และเหตุผลที่น่าสนใจมันชักชวนให้ฉันได้ติดตามฟังคำพูดของเขาอยู่ไม่น้อยอาจารย์เคยบอกฉันว่าความรักที่แท้จริงคือการรับรู้และเข้าถึงรอยตำหนิของแต่ละคนทำความเข้าใจและยอมรับแต่หลายสิบปีที่ผ่านมา
ไม่เคยมีใครตำหนิท่านผู้นำอย่างเปิดเผยตัวแล้วอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อนฝูงของอาจารย์หายลับไปอย่างไร้ร่องรอยและไม่มีสื่อมวลชนรายใดกล้ารายงานใช่เธอคงตกใจไม่แพ้ฉันที่ได้ฟังอาจารย์พูดกับฉันเพียงคนเดียวและนั่นคงเป็นเพราะฉันเป็นคนเดียวที่สนใจฟังเรื่องของอาจารย์มีอยู่วันหนึ่งหลังพระอาทิตย์ตกดินและฉันอยู่กับอาจารย์ในชั้นเรียนแค่2คนเพราะฉันนั่งปั่นรายงานที่จะส่งวันพรุ่งนี้ที่ห้องเรียนส่วนอาจารย์ก็อ่านหนังสือที่โต๊ะนะส่วนอาจารย์ก็อ่านหนังสือต่อที่โต๊ะต่อหลังจากสอนเสร็จอย่าคิดมากอาจารย์วิกเตอร์หัวล้านอ้วนฉุและแก่งำเหงือกมากแล้วทั้งฉันและเขาไม่ได้คิดอะไรเป็นอื่นไปเป็นอื่นแน่นอนก่อนกลับบ้านฉันก็ถามเขาเกี่ยวกับประเด็นเดิมๆที่ยังค้างคาฉันสงสัยว่าถ้าหากท่านผู้นำเลวร้ายจริงๆทำไมผู้คนยังรักเขาอยู่ได้นะฮะทำไมผู้คนยังรักเขาได้อยู่เช่นทุกวันนี้อาจารย์ไม่ตอบแกเดินไปปิดไฟในห้องให้เหลือแต่เพียงไฟอ่านหนังสือที่โต๊ะทำงานเท่านั้นอาจารย์บอกว่าถ้าฉันไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟและการตกแต่งภายในมาก่อนฉันเข้ามาที่นี้ฉันจะเข้าใจว่าห้องนี้มีแหล่งกำเนิดแสงแค่เพียงจุดเดียวแต่ด้วยพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไปเราจะต้องเดินไปที่ผนังเพื่อหาสวิตช์ไฟเพื่อเปิดไฟที่สว่างกว่าปัญหาก็คือฉันและผู้คนส่วนใหญ่กลับไม่รู้ว่ามันมีสวิตช์ของหลอดไฟอยู่ที่ผนังและพวกเราก็ไม่รู้อีกว่าถ้าเดินออกไปนอกห้องในตอนกลางวันก็จะพบแสงธรรมชาติที่เจิดจ้ากว่าแต่ด้วยกระบวนการบางอย่างเราต่างถูกทำให้เราเชื่อว่าแสงสว่างมีแหล่งกำเนิดเพียงที่โต๊ะทำงานของอาจารย์จุดนี้จุดเดียวและถึงคุณจะเชื่อว่ามีแสงสว่างอยู่นอกห้องโดยเรียกร้องให้ทุกคนลองแค่เดินออกไปดูสิ่งที่ได้รับคือคุณจะถูกเพื่อนร่วมห้องขับไล่และไม่ให้กลับเข้ามาในห้องอีกโรลองเธออาจจะไม่พอใจความคิดของอาจารย์คนนี้อยู่บ้างแต่ฉันก็ชอบวิธีการเปรียบเปรยของเขานะแม้ฉันจะไม่เข้าใจทั้งหมดก็ตามทีฉันรอคอยวันที่จะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศเพราะอาจารย์วิกเตอร์บอกกับฉันว่าการที่ฉันได้ทุนไปเรียนต่ออาจจะทำให้ฉันเข้าใจเรื่องหลอดไฟในห้องเรียนที่อาจารย์สาธิตมากกว่านี้ก็ได้มีเรื่องมากมายที่ฉันอยากจะเล่าให้เธอฟังแต่ฉันต้องขอตัวไปอ่านหนังสือสอบก่อนอยู่ที่ชายแดนฉันหวังว่าเธอคงสบายดีเหมือนเช่นจดหมายฉบับก่อนๆที่เธอเขียนมาให้ฉันห่วงแค่เรื่องสถานการณ์หน้าแปลกแปลงในเมืองหลวงเท่านั้นการที่ได้คุยกับอาจารย์วิกเตอร์ทำให้ฉันพบว่าบ้านเมืองนี้ไม่ได้มีแต่คนรักท่านนายพลฉันรู้ว่าเพื่อนๆ เราบางคนก็เฉยๆกับท่านแต่ฉันก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะมีคนไม่พอใจและบางกลุ่มก็อาจเตรียมพร้อมจะออกมาทำอะไรสักอย่างดังเช่นข่าวที่เขาลือกันและหากเกิดขึ้นจริงและเมื่อถึงเวลานั้นฉันภาวนาขอให้ไม่ใช่กองรบของเธอเลยที่จะต้องเข้ามาปราบปรามรักและคิดถึงเสมอไอดา18มีนาคม XXXX ค่ะจบตอนที่3นะคะตอนที่4ในช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ช่วงท้ายๆก่อนปลดประจำการผมเดินทางไปหาไอดาที่มหาวิทยาลัยของเธอนั่นเป็นครั้งแรกที่เรามีเซ็กซ์กันฤดูร้อนในห้องพักอันอบอ้าวเราจูบกันเร่าร้อนดูดดื่มร่างกายกันและกันผ
ผมบอกรักเธอครั้งแล้วครั้งเล่าเรานอนกอดกันแน่นสายลมแทบไม่พัดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างผ้าม่านนิ่งสนิทมีเพียงเสียงพัดลมตั้งโต๊ะที่ทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มศักยภาพชโลมร่างอันเหน็ดเหนื่อยของเราสองสามวันนับจากนั้นเราไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการร่วมรักกระทั่งเช้าวันที่ผมต้องกลับขณะที่กำลังจิบกาแฟเธอเซอร์ไพรส์ผมด้วยการบอกว่าอีก2สัปดาห์เธอต้องไปเรียนต่อต่างประเทศของเหลวในถ้วยลวกปากทั้งขมและร้อนกี่ปีแล้วนะที่ผมไม่ได้เจอไอดาเราพบกันครั้งสุดท้ายที่สนามบินน้ำตาไหลรินผมโหยหาเธอสุดใจจากจดหมายข้ามจังหวัดและเราก็เขียนถึงกันข้ามประเทศไม่กี่เดือนก็เป็นผมเองที่หายไปผมพยายามสอบเข้าโรงเรียนการละครอยู่อีก2ครั้งและก็เหมือนทุกครั้งผมล้มเหลวไม่เคยเฉียดใกล้ความสำเร็จและนั่นทำให้ผมตระหนักว่าวงการบันเทิงเป็นได้แค่ฝันในวันที่เดินทางมาดูรายชื่อผู้สอบผ่านและตรวจสอบอย่างแน่ใจว่าไม่มีชื่อผมเริ่มต้นคิดถึงอาชีพอื่นอย่างจริงจังคิดว่าคงต้องไปเปิดร้านเหล้าหรือไม่ก็อาจจะไปสมัครเป็นทหารไปประจำการชายแดนอีกครั้งและก่อนที่ผมจะเดินคอตกออกจากโรงเรียนสอนการแสดงไปมีนายทหารคนหนึ่งมาเรียกผมไว้เขาได้ฆ่าผมนับแต่วันนั้นนายไม่ผ่านการคัดเลือกนายทหารวัยประมาณ40เศษเอ่ยกับผมพยักหน้าไร้ความหวังฉันเห็นนายมาสอบคัดเลือกที่นี่หลายครั้งแล้ว6ผมมาสอบ6ครั้งได้แล้วตอบเขาไปตามจริงนายเล่นบทอะไรได้บ้างเขาถามถ้าให้ผมเล่นบทอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่จะมีประโยชน์อะไรล่ะแล้วถ้าฉันมีบทให้นายเล่นล่ะผมสอบไม่ผ่านยืนยันกับเขาอีกครั้งใช่ว่าทุกคนที่สอบผ่านจะมีบทให้เล่นเขาจ้องมองไปที่ดวงตาผมและใช่ว่าทุกคนที่สอบไม่ผ่านจะไม่มีบทผมเลิกคิ้วนายสนใจไหมเขาออกเสียงเหมือนประโยคคำสั่งมากกว่าจะเจือด้วยน้ำเสียงของการยื่นข้อเสนอครับผมสนใจผมตอบโดยไม่ยั้งคิดคุมน้ำเสียงแห่งความดีใจไม่อยู่จากนั้นเขาให้เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนค้นหาใบสมัครและประวัติส่วนตัวที่ผมยื่นให้กับโรงเรียนกระบวนการค้นหาค่อนข้างนานเพราะจำนวนผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกย่อมมากกว่าผู้ผ่านหลายเท่านักสุดท้ายก็พบนายทหารหยิบประวัติของผมขึ้นมาอ่านอย่างละเอียดเขาขอเอกสารชุดนั้นต่อเจ้าหน้าที่และบอกผมว่าจะติดต่อกลับไปเดือนต่อมาเขามาหาผมที่บ้านฉันจะพานายไปพบบุคคลที่นายต้องสวมบทเขาพูดเท่านั้นสตาร์ทรถและไม่พูดอะไรกับผมอีกเลยระหว่างทางแม้ผมจะพยายามซักถามต่อเขาต่อไปมากเพียงไหนผมต้องรอในอาคารที่ว่าการรัฐเกือบ4ชั่วโมงในใจก็ผ่านจินตนาการไปว่าผมอาจได้รับบทของทหารหารรายไหนหรือนักการเมืองผู้ยึดมั่นในคุณธรรมคนใดแต่นั่นก็เป็นเรื่องเล็กและความจริงตรงหน้าก็ทำให้ผมลมจับนายทหารผู้นั้นพาผมไปพบกับนายพลแดริดาถึงไอดาเธอต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าเราจะได้เป็นนักแสดงแล้วเราสอบไม่ผ่านหรอกและตอนนั้นเราก็คิดตัดใจจากอาชีพนี้แล้วแต่ก็นะ
เหมือนพระเจ้าจะมองเห็นถึงความตั้งใจจริงของเราจู่ๆก็มีนายทหารคนหนึ่งเดินเข้ามาถามว่าถ้าจะมีบทบาทให้เล่นจะเล่นได้ไหมเรางงเล็กน้อยเพราะเราสอบไม่ติดแต่นายทหารก็บอกว่าก็บอกเราว่านั่นไม่ใช่ปัญหาแม้นายทหารจะไม่บอกว่าเราว่าจะให้เราเล่นบทอะไรแต่เขาก็สัญญาว่ายังไงจะติดต่อกลับมาเมื่อถึงเวลาถึงตอนนั้นเราคงไม่เกี่ยงหรอกจะเล่นเป็นใครจะเป็นพระเอกหรือผู้ร้ายหรือแค่ตัวประกอบเพราะเราเชื่ออย่างที่ท่านผู้นำที่เธอมักจะตั้งข้อสงสัยตลอดแต่ฉันก็ไม่ถือความเห็นของเธอหรอกนะเคยบอกกับพวกเรานะอย่างที่ท่านผู้นำเคยบอกกับพวกเราว่าเราทุกคนล้วนเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นฟันเฟืองเล็กหรือใหญ่ทุกฟันเฟืองก็ต้องการกันและกันเพื่อหมุนไปเราว่าถึงจะเล่นเป็นตัวร้ายก็จะเล่นให้ก็จะเล่นเป็นตัวร้ายให้ขับเน้นวีรกรรมของตัวเอกให้ได้มากที่สุดบทอื่นๆก็เช่นกันฮ่าขอโทษที่มาเพ้อเจ้ออะไรไปเรื่อยให้เธอฟังนะเราแค่ตื่นเต้นมากๆตั้งแต่ที่นายทหารคนนั้นเอาเอกสารเราไปเราก็เอาแต่นั่งรอเขาติดต่อกลับมาแม่เราบ่นแกบอกว่าอย่าไปคาดหวังมากเราก็ได้แต่พยักหน้าแต่จะไม่ให้คาดหวังได้ยังไงล่ะที่นั่นเป็นยังไงบ้างอากาศคงหนาวกว่าบ้านเรามากดูแลสุขภาพบ้างนะอ่านจดหมายที่เธอส่งมาให้ฉบับก่อนรู้สึกอิจฉาเธอจังที่นั่นมีอะไรอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะเออเราลืมถามเลยไปอยู่ที่นั่นมีอะไรอะไรกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับท่านนายพลของเราอย่างที่อาจารย์วิกเตอร์สุดที่รักของเธอบอกไว้ไหมเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์นั่นไปเห็นอะไรนักนะฮ่าฮ่าเราเล่นนะอย่าคิดมากถ้านายทหารคนนั้นติดต่อกลับมาเมื่อไรและเราได้เล่นบทอะไรเราจะไม่พลาดเขียนมาหาเธอคนแรกคิดถึงและเป็นห่วงเสมอโรลอง20ธันวาคม XXXX ค่ะท่านผู้ฟังคะก็เราพักการอ่านสำหรับวันนี้ไว้ที่จดหมายไม่รู้จะเป็นฉบับสุดท้ายหรือเปล่านะของโรลองถึงแฟนของเขานะฮะไอดานะคะมีแมวมองมาจะพาโรลองไปเล่นบทละครอะไรนะฮะที่โรลองบอกว่าเขาได้ฆ่าผมนับแต่วันนั้นนะฮะโอ้เหมือนแบบเราจะพอเดาอะไรได้บ้างนะคะแต่เราก็ยังอยากที่จะได้ฟังนะฮะต่อไปว่าโรลองจะเล่าเรื่องนี้ออกมาอย่างไรต่อไปแล้วจะมีตอนท้ายมันจะจบยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็น่าติดตามนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับน้ำตาที่ต่างนะฮะของจิรัตนะเดี๋ยวนะฮะพยายามที่จะจำชื่อผู้เขียนไว้จิรัตประเสริฐทรัพย์น้ำตาที่ต่างนะคะก็เราพักการอ่านกันไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะประมาณนี้แหละเนาะประมาณเกือบ20นาทีนะคะสำหรับรายการของเราจะต้องคุมเวลาสักนิดหนึ่งเพื่อให้การอัปโหลดเป็นในแล้วก็ไปฉายเป็นพรีเมียร์นะคะทางสถานีบน YouTube นั้นไม่มีอุปสรรคในการอัปโหลดจนเกินไปนะคะเนื่องจากข้อขัดข้องทางเทคนิคเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของดิฉันในระยะนี้นะคะก็ต้องปรับตัวนิดนึงเดิมก็อาจจะเคยอ่านกันยาวหน่อยนะฮะแล้วก็บางทีเสียงรบกวนอาจจะเยอะนิดนึงพี่น้องก็แจ้งเข้ามาในอีกคลิปนึงนะคะคลิปการเมืองของดิฉันว่ามีเสียงอะไรนะคะน่ารำคาญอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะว่า
มันไม่รู้จะหลบยังไงเหมือนกันนะฮะพี่น้องก็เอาเป็นว่าถ้ามันฟังไม่ได้พี่น้องก็คงจะต้องไม่ต้องฟังอะไรแบบนี้รู้จะว่ายังไงนะฮะเพราะว่าเรื่องบางอย่างเราก็คือเรามี2ทางคือไม่ต้องอ่านไม่ต้องออกอากาศเลยนะฮะกับทนกับเสียงที่มันรบกวนอยู่บ้างนะคะแต่ดิฉันคิดว่าดิฉันก็ได้ใช้โปรแกรมฟีเจอร์ที่เรียกว่าเป็น noise suppression ไปแล้วนะฮะก็คงจะลดเสียงดังอันนั้นลงได้บ้างแต่ว่ามันอาจจะไม่ใส่กิ๊บเหมือนปกตินะฮะก็พี่น้องลองดูฮะถ้าว่ามันพอไหวไหมแบบนี้นะฮะสภาพแวดล้อมก็จะมีเสียงที่เราไปควบคุมไม่ได้อยู่พอสมควรนะฮะก็แจ้งเข้ามาค่ะนะฮะแต่ว่าที่เราอ่านหนังสือเสียงนี้ดิฉันยังไม่เห็นใครมาบ่นนะแต่พี่น้องก็บ่นเข้ามาได้ค่ะเพียงแต่ว่าถ้าพี่น้องบอกว่าพักไปก่อนไม่ต้องอ่านอันนี้ดิฉันก็ถึงจะค่อยรับมติอันนั้นนะฮะอันนี้หมายถึงว่าเพื่อนๆผู้พิการทางสายตาถ้าท่านแจ้งเข้ามาว่าฟังแล้วมันฟังไม่ได้เลยอะไรแบบนี้ก็ค่อยๆบอกมานะฮะแต่ถ้าเกิดยังพอฟังได้เราก็ทำหน้าที่ของเราต่อเนื่องนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ